สวัสดีครับสวัสดีครับนอนบ้านเพื่อนวันนี้นะครับว่านตู่ทอมทอมเป็นไงบ้างทอมพักผ่อนน้อยฮะตอนนี้หน้ายู่เลยใครอยู่ทีมใครฮะเราแบ่งงี้ดีกว่าเป็นทีมคุณเป็นทีมเยาวชนไหมทีมเยาวชนยู19ยู19 2คนใช่เหมือนอยากแพ้คือวันนี้เรามีคอนเซ็ปต์เพราะว่าเมื่อกี้เราแข่งบาสกันเราก็ได้แต้มเมื่อกี้ทีมเราชนะได้1แต้มเราแบ่งเป็นทีมแล้วทีนี้เราก็จะมาแข่งกันว่าในครึ่งชั่วโมงใครตกได้เยอะที่สุดฮัลโหลพี่จ๊อบจบเกมแล้วนะจบแล้วตัวเดียวจบเลยนะครับเกมนี้ก็โจ๊กแพ้2เกมรวดเลยว่ะกุ้งอบวุ้นเส้นทามเนี้ยพอกินปุ๊บรู้เลยว่าเพิ่งขึ้นมาจากน้ำอื้อเรื่องไงครับผู้ปิดมือและนี่ก็คือเซฟเฮาส์ของคุณโจ๊กนี่แหละฮะคุณเอาป้ายมาติดเฉยๆว่าห้ามเข้าอันตรายผมไม่อยากให้มีผู้หญิงรุนเข้ามานี่คือเราถ่ายลากท้าผีเลยกูไว้ก่อนตอนนอนบ้านผีนี่คือโจ๊กโอ้นี่คือเชื้อช่างสรรหานะครับซึ่งจริงๆแล้วซอยนี้มันจะอยู่ในย่านแบบอารมณ์ประมาณบางลำพูหรือว่าราชดำเนินอะไรเงี้ยซึ่งจะมีเกสต์เฮาส์เยอะมากเลยนะเราไม่รู้ไงเพราะเมื่อกี้โจเขาปิดตาเรามาใช่เราเห็นต้องเดินเข้าเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตรอกเขาเรียกว่าเป็นตรอกดีกว่าแถวนี้ไม่มีแกร็บม้าหรอครับพี่ว่าแกร็บม้ามีฮะบางทีแกร็บแล้วเขาจะเดินมาส่งนี่คือบ้านคนเหรอแต่ว่าก็เป็นชุมชนแบบที่เขาอยู่กันมานานแล้วผมชอบบรรยากาศแบบทาวเวอะไรนะเข้าเวสิอะไรนะเข้าเวสิอะไรนะอ๋อสัมภเวสีเหรอใช่เพราะว่ามันแบบน่ากลัวไงชอบความวังเวงแบบนี้เหมือนมีสัมภเวสีสัมผัสใหม่แห่งการไม่ได้นอนครับเฮ้ยรอกูด้วยอย่าเดินเร็วนี่เรากำลังจะไปวิมานเกสท์คิดว่าแคบแล้วมีแคบในแคบอีกทีนึงนะนี่เดินแล้วกูต้องขมแหววด้วยไม่ต้องไม่ต้องยังไม่แคบเลยก็ได้ฟิลดิต้องเก็บหูนิดนึงเดี๋ยวหูไปขูดกำแพงแล้วพี่ตู่จะรถตู้เข้ามานะครับเมื่อกี้ใช่ต้องเป็นรถแบทแมนเท่านั้นนะครับที่มันยู่ได้รถแบทแมนก็เข้าไม่ได้ได้ที่มันจะแข็งได้ไหมมันจะแข็งมันจะเข้าซอยมันยู่อ่ะซอยนี้ได้ด้วยเหรอวิมานเกสต์เฮาส์อ๋อสวยดีนะแต่ก็เป็นทรงแบบเป็นบ้านไม้เฮ้ยสวัสดีครับคุณอย่าเพิ่งดูถูกมาค่ะมาค่ะไปไลฟ์กันดีกว่าริมน้ำไปเลยได้อยู่นะนี่คือชอบตรงที่ติดคลองบรรยากาศดีเลยบรรยากาศดีเลยนะนี่เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นย่านแถวไหนบางลำพูเหรอป้อมพระสุเมนอะไรเงี้ยตรงนี้ใกล้นี่อ่ะ New World ห้าง New World แต่ก่อนบ้านทำอยู่แถวนี้ซ้ำเขาขายอะไร New World ทุกอย่างใช่ไหมห้างสรรพสินค้าเกิดไม่ทันหรอกจากตั้งหัวเสงมาแคะถ้าผมอยากจะปิดประตูสักบานหนึ่งเอาแล้วผมควรจะปิดประตูแล้วครับพี่ตู่ประตูความหล่อของคุณครับเพราะคุณมาสายตลกไม่ได้คือถึงคุณจะหล่อแค่ไหนแต่คุณตลกขนาดนี้หล่อไม่ขึ้นไม่แต่เมื่อก่อนนี่คือเขาร็อกสตาร์เลยนะมีภาพเราเห็นภาพเขาลงใน IG เป็นภาพคนมาลุมกรี๊ดเขาใช่อันนี้ฮะภาพผมมีภาพอินเสิร์ตด้วยส่งภาพอินเสิร์ตด้วยแต่ทอมมันใหญ่เห็นไหมแต่ทอมชอบท่าอินเสิร์ตจะอยู่ป่ะทอมชอบท่าเสยผมของพี่โจ๊กท่าเสยผมเป็นไงแต่ก่อนยังไงทุกวันนี้ก็ยังอย่างนี้อยู่ยังไงนะเนี่ยเดิมนี่ไงแล้วสะบัดแล้วก็หันกลับมามันก็กลับมาปิดเหมือนเดิมให้โอกาสผมไม่หล่ออ่ะหล่อที่สุดทำหน้าให้กล้องหล่อกดดันไหมอันนี้หล่อหรือเศร้าแบบเอกเขาหลีต้องมีเสียงด้วยชูมาโอ้ดูคนนี้เหมือนแน่ใช่แปลว่าอะไรอ่ะมาอะไรนะดูมาดูมาเจ๊วะอ๋อโกรธดูมาสวัสดีครับสวัสดีครับนอนบ้านเพื่อนไลฟ์เลยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับโจซากุโอ้โหกล้องไหนฮะสำหรับผมครับกล้องกล้องเอาใหม่อ่ะกล้องนี้กล้องนี้นี่ถูกรับเชิญมานะจ๊ะแขกรับเชิญโอ้โหแขกรับเชิญผมโจซากุครับผมตรงนี้นั่งได้มั้ยเห็นมั้ยนั่งสบายนะฮะโอ้โหนี่ก็อีลิสไลเดอร์แสบแว๊บตาคุณเป็นอะไรครับโจ๊กฮะตาคุณเป็นอะไรเป็นหัวใหญ่ครับฮะครับคือทอมอยากเจอพี่โจ๊กมานานอยากปรึกษาว่าจะทำยังไงให้ตัวเองแบบดูเท่คีปคูลตลอดเวลาเหมือนนายแบบถูกคนแล้วก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าคุณอยากดูคูลคุณต้องไปที่โรงเรียนคูล 1,300 คนนะครับโจ๊กว้าวจริงแป๊บเดียวเองไม่เชื่อนี่จะบอกนะว่าตั้งแต่เราทำรายการว้าวว้าวคนหายไปละบ้านพี่โจ๊กอยู่ในป่าแล้วครับครับ
ริมคลองริมคลองคุณโจครับพี่โจครับแม่บ้านที่ลำอยู่ข้างหลังนั่นใครคะเดี๋ยวเล่นกันดิเห็นหน้าพี่โจ๊กนี่ก็ฮาแล้วยังไม่ต้องพูดเลยอะไรเขามาสายหล่อนะครับอะไรสายหล่อโอเคมันฮาตรงไหนคนหล่อนะเว้ยตาเป็นอะไรอีกล่ะอย่าบอกว่าเป็นผัวยายอย่าบอกเลยนะตาเป็นผัวยายเงี้ยผมไม่มีวันเล่นนะลองส่งมาไหมเอาลองดูตาคุณเป็นอะไรโจ๊กตาเป็นพ่อของแม่ก็ไม่เลวนะก็ยังอยู่ในหมู่ถ้าทีมงานไม่หัวเราะอันนี้ไม่หัวเราะฟอร์มเยอะบางทีเราเล่นตลกแล้วก็แบบจิกอยู่อยากหัวเราะยิ้มเบาๆยิ้มเบาๆยิ้มนอนนอนตาเป็นอะไรพ่อแม่พ่อแม่พี่โจ๊กร้องเพลงใหม่ให้ฟังหน่อยครับเก็บใจไว้ในใจเดี๋ยวไงเอาเพลงมาช้าไหมฮะเอาเพลงมาช้าเพลงมาช้ามาเก่งมาจากไหนเอาตบหัวกูแพงเดิมครับเล่นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งฟังอยู่ตรงนั้นโอ้น้ำมันบักแตงโมห้ามเห็นไหมนี่คนจริงประโยคเดียวอยู่ไหนน้องใจสั่งมาดิโอ้มันแจ้งสั่งมาเห็นไหมคนจริงไงประโยคเดียวก็ต้องได้จบเลยสั้นๆไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเปลืองแรงงานหลายคนนี่แหละตลกยุค2019เล่นแบบตรงไปตรงมาคนเขาไม่มีเวลาเยอะเล่นให้มันจบๆแพมจุดพุ่งแพมจุดโอ่งบุ้มบุ้มลองเอานำไปเล่นกันนะครับปลาอะไรขี้ตกใจมาอันนี้ส่งท้ายปลาวางอะไรนะข้าวอย่าอายอย่าอายดิอย่าอายเรากล้าเล่นดิเรากล้าเล่นมั่นใจในโปรเจกต์ดิมันไม่ได้มันไม่ได้แต่เพื่อสำหรับความสุขดิอย่าอยากเองดิในหัวมันได้มันเคยเป็นมาแต่พอพูดออกมาแล้วมันไม่ได้เอาลองดูก่อนลองรันดูก่อนทำไมในหัวมันประวานเงี้ยเหรอแล้วพูดมาประวานเหรอเหรออะไรขออิมแพคไม่พอไม่ได้เรื่องของอิมแพคเป็นเรื่องความเข้าใจมาในหัวมันเป็นยังไงพยายามผมอยากรู้ข้าวข้าวกูเหรอร้องไห้ร้องไห้ก็ร้องข้าวกูเหรอคุณแม่ดูคุณพ่อด้วยพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมน้ำตาไหลเยอะอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่เฉลยแล้วกันนะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เขาเนี่ยมาเฉลยให้เราฟังในครั้งหน้าอะไรที่มันอยู่ในหัวเขาแล้วมันทำให้เขามีความสุขขนาดนี้เก็บไว้เดี๋ยวให้เขาเฉลยในวันที่เขาพร้อมนะเดี๋ยววันนี้ปิดไลฟ์ไปเลยแล้วเดี๋ยวติดตามชม EP ของโจ๊กด้วยนะครับครับผมจะส่งท้ายอะไรกับตรงนี้ไหมปลาที่น่าตกใจสำหรับผมก็คือปลาไปห้าทุ่มเมียกูยังไม่นอนเลยเนี่ยปิดเลยถ่ายรายการกันเดี๋ยวมาดูว่าปลาของพี่ตู่คืออะไรด้วยนะไม่ต้องดูไม่ต้องรอสวัสดีครับสวัสดีครับคนละแพ้ต้องแพ้มาทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับนั่งพื้นกันนะวันนี้มาจองมาลงมานี่คือสล็อตแมชชีนสล็อตซอซิงที่โอ้ยทำไงคุณมาบ้านนี้นะคุณต้องเตรียมชุดนอนมาประกวดด้วยนะเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วตอนนี้รายการเรามันมีแข่งประกวดชุดนอนนะพี่ซีซั่น2เนี่ยเราสามารถเอาไททอยไปล้อเล่นกับคุณผู้ชมอย่างนั้นได้แล้วจริงๆได้หรออันนั้นเดี๋ยวนะโทษครับอันนั้นเข็มขัดเลยอะไรกระดุมกระดุมเดี๋ยวก่อนแล้วนี่อะไรครับเปิดประตูคุณเปิดอยู่ครับเปิดประตูเหรออ้าวโจ๊กเต็มมาแล้วเหรอครับอยู่ในห้องน้ำกี่ตัวกี่ชุดกันทุกคนมีหมดนะเฮ้ยบ้าเต็มชุดอะไรมาเนี่ยชุดนอนทำไมพี่เตรียมมาทำไมเหมือนพี่ไม่รู้เลยหน้าตาเป็นไงอธิบายไม่ต้องการบอกตรงนี้เพราะว่า I need the surprise พี่เสกสบายดีไหมช่วงนี้ไม่ได้เจอไงพี่ต้องบอกว่าตรงนี้เลยนะว่าช่วงนี้พี่ไม่ค่อยสะดวกที่จะเล่นมุกเขาสักเท่าไหร่เอาอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันไหมล่ะจะมาทำกิจกรรมก่อนนอนเบาๆไอ้ชอบมากเลยอาบน้ำแล้วเราเดี๋ยวนะเคลียร์ก่อนคือโจ๊กเตรียมชุดมาให้พวกเราหมดแล้วใช่ครับแล้วก็คือเรายังคงความเป็นทีมเอาไว้ถูกไหมเราแข่งบาสเกตบอลกันมาแล้วเราไปตบกุ้งก็คือทีมนี้ครับพี่ตู่กับทอมแล้วก็คนอยู่กับผมครับตอนนั้นชุดเนี่ยมีห้องอาบน้ำสองห้องครับใช่ไหมทำไมบ้านมึงกูรู้ทุกอย่างตอนนี้รู้ดีเดินสองบ้านกูทั่วไปหมดใช่ไปอาบน้ำท่ากันไม่ได้เอาดิอาบท่าไหนฮะอาบท่าไหนอาบท่าแล้วมึงเนี่ยผมจะบ้าบอกนี่คืออะไรถ้าทำท่าสะบัดผมพี่ตู่ไหนพี่ตู่ลองทำดิพี่ตู่ตัดผมใหม่นี่ใช่ครับนี่สุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยตาด้วยตาต้องมาต้องทำจมูกด้วยมองมันบานนะผมเนี่ยก็หล่อที่สุดแล้วฉันยังไม่ได้จริงๆแล้วทอมไม่เตี้ยนะแต่ขาทอมสั้นและลำตัวด้วยลำตัวทอมยาวเหรอลองนอนไหมไม่เป็นไรวันที่ก็ได้
ก็ไม่ยาวนะก็เกือบเท่ากับพี่ตุ้มนะเท่ามาลำตัวยาวแต่ลองวัดขาอืมก็จะตามทำไมล่ะอ๋อต้องเลยตรงไหนอ่ะนี่พอเราเล่ากันเลยนะไม่นี่เข่าพี่ตุ้มอยู่นี่ไหนดูหน้าแข้งอาจจะหน้าแข้งยาวก็ไม่นะอะไรยาวนะสรุปไม่มีตรงไหนยาวตัวยาวตัวยาวแต่ขาสั้นน่ารักดีนะเหมือนการ์ตูนเพนกวินในเรื่องแบทแมนมันจะสั้นๆลำตัวยาวๆแต่มันก็นี่คืออะไรไหนมาดูกางเกงนอนคุณสิคุณโจ๊กมาดูกางเกงนอนสิเออโจ๊กมึงเตรียมชุดแบบสก็อตแลนด์มาฮันเกียร์ไม่ไปเปลี่ยนกันเหรอฮะผู้แพ้ก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมหรอยังไม่มีใครแพ้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอสองคะแนนแล้วมีเกมมีอีกกี่เกมมีเกมอ้าวก็แพ้แล้วไงเกมสุดท้ายนี่มีคะแนนถึงหมื่นคะแนนด้วยกันนะครับอ้าวงั้นที่ผ่านมาคุณทำอะไรกันไปล่ะไม่ก็เต้นเล่นตามล็อกของมันดิโชคนั้นคุณพกกล้วยไว้ในกางเกงหรือว่าคุณดีใจที่คุณได้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเลยเหรอไปเปลี่ยนมาไปโอ้ยนี่มันคือการแต่งกายของอังกฤษนะอ๋ออังกฤษลอนดอนเหรอมันเป็นผ้าชื่อว่า Postmodern Postmodern Yes เข่ามางเข่ามางปกติชุดนอนที่ใส่อย่างเงี้ยรู้จักกันมาไม่คุ้นเลยเราต้องไม่ลืมที่จะอนุรักษ์นะกำพืชกำพืชกำพืชแถวนี้ก็ไม่มีใบไม้เดี๋ยวไว้ลองอย่างเราพี่ตู่เราพี่ตู่แกงหาตัวโยเลยน้ำตาไหลแล้วนี่พืชนี่พืชไม่ได้ยกทั้งต้นเลยเล่นเล่นใหญ่คนนี้มันเซ็กแอปพิวอะกำมาเด็ดออกมาอย่างนี้เลยฮะพอเขาแต่งแล้วมันดูเป็นหนังโป๊ไทยอะทำไมต้องหนังโป๊ไทยวะเอาถามดินี่คือคุณชมผมอยู่อะหนังโป๊เด็กเป็นโป๊ทรงเองซื้อร้านไหนมุมทองวะเนี่ยอันนี้กระโปรงสกอตจริงๆเนี่ยคุณเอาปีมาด้วยวะครับใช่ปลาคนไหนทำไมแต่งอย่างนี้นะโจ๊กผมคือคนไทยดิฉันเป็นคนไทยค่ะฉันต้องไม่ลืมกำพืชกำพืชของตัวเองโอ้ต้องบอกว่าทำมากได้น้อยนะครับอันนี้ชอบแต่ชอบแต่ว่านี่เมมใหม่เมื่อกี้จิกขาอยู่เลยนะพยายามกั้นไม่ให้หัวเราะคือไหนๆก็มาบ้านผมทั้งทีแล้วก็จะเล่นเกมเล่นเกมกันบ้านคุณเล่นเกมอะไรส่วนมากฮะวินนิ่งเกมยืนบนหนังสือพิมพ์ยืนพับครึ่งไปเรื่อยๆจนเล็กที่สุดแทบจะยืนไม่ได้ชื่อยาวอย่างมีสั้นๆไหมย่อๆชื่อกับกติกาคือเรื่องอะไรแบบนี่ก็เตรียมมาเลยมาเล่นยังไงสอนกูด้วยง่ายมากหนังสือพิมพ์มาโอ้ยเดี๋ยวดูนี้หนังสือพิมพ์มันมีข่าวอะไรบ้างโอ้ยแต่ว้าคุณหลวงผมว่าเริ่มตั้งแต่ครึ่งแผ่นเลยดีกว่าเพราะอันนี้มันง่ายอยู่แล้วล่ะเอาเต็มแผ่นแล้วกันลองก่อนเราไม่เคยจะได้ยืนใหญ่ๆสักทีนึงให้มันสบายใจมาเดินซองปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้มันสบายใจมากวิ่งง่ายจังแล้วใครจะนับหนึ่งของเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวใครมีคนนับโอเคเกมนี้พี่เตรียมมาไม่ใช่หรอลืมช้าตื่นมาแล้วแบบจำไม่ค่อยได้วิธีเกมมาครับนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บตาสบายมาขนมกรอบขนมกรอบเมื่อกี้คุณหลุดเปล่าเด็กๆวันนี้ต้องเท้าเดียวแล้วนะแนวไหนแนวนี้ไหมเออนี่มาโอ้โหเฮ้ยพร้อมเลยอ่ะมาพร้อมแล้วมาทำไมซ้อมเมื่อกี้ซ้อมหายแก้ตัวอีกทีได้หนึ่งสองครับอะไรเงี้ยเนี่ยแพ้ไม่เป็นเนี่ยเราอ่ะนี่ใครเลยหนึ่งสองครับพี่ตู่เอ้ามีกติกานี้ไม่มีไม่ได้บอกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมอะโยแบบโอ๊ยหันไปดูว่ามีนิ่งอยู่วะอ๋อทอมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอประชุมก่อนคือถ้าเราจินตนาการว่าเราเป็นขาของกันและกันคู่ขาเออขาคู่เราเล่นแบบธรรมชาติแบบเพื่อนได้ใช่สบายเลยแล้วทอมขวาทอมเออหรอขาเราชนกันนะขาไม่ชนนะแหมการมันแก้วเนี่ยมาหนึ่งสามมีมาแพงอ่ะเอ้าไอ้เรื่องเนี้ยอีกทีผมให้โอกาสคุณอีก
หนึ่งไม่ต้องพามอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่รอดแล้วลองดูค่ะอีกครึ่งหนึ่งตัดสินนะโอ้คุณจิกกระดาษกระดาษด้วยเหี้ยหนึ่งสองสามไอ้เหี้ยแล้วนิ้วโป้งเขาไม่ได้จักรแล้วมึงหรอวะบทลงโทษวันนี้คืออะไรครับก่อน3นาทีก่อนนอนครับบทลงโทษอยู่ที่3นาทีโอเค3นาทีโอ๊ยกูพอแล้วพี่ช่องคัดเดี๋ยวถ่ายรูปโปรไฟล์ก่อนมาเลยครับหมอ3นาทีซึ่งวันนี้เป็น3นาทีการลงโทษใช่ครับ3นาทีก่อนอันหลังมาอันหลังมาหนูไม่เคยเยอะแบบนี้มาก่อนไม่เห็นในไม่เห็นในกล้องนะแต่ภาพกว้างๆดูแบบต้นทุนน้อยก็ขอจัดหมอนแป๊บนึงนะครับไม่มีใครตีอ่ะอุ๊ยแอร์หนาวเกินไปหรือเปล่าครับกูปรับให้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไป5 4 3 2ดูนี่ผ้าของม้าเค้าเล็กนิดเดียวเองแอคชั่นแอคชั่นนี่ไอ้ตัวส่งนี่ก็ส่งจังใครแต่งส่งส่งเก่งจะมีปัญญาซ่อมมันไหมเนี่ยดูสิมองข้างล่างเหมือนตัวจะใหญ่นะแต่พอมายืนตรงนี้ตัวก็เล็กนิดเดียวผมไม่เล็กนะครับโอ้ยอันนี้ใช้นะไม่อันนี้ตัดออกนะใช่และนี่ก็คือช่วง3นาทีก่อนนอนกับตู่ภพธรนะครับและวันนี้เรามี Pure Clay Mass Detoxify Pure Clay นะจ๊ะ Clay Pure Pure เออโทษๆนี่นะครับเป็นแมสโคลนแท้ๆดำๆจากตมคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนคุณเป็นผู้แพ้คุณเดี๋ยวมาใกล้กูบ้างนะเหมือนคุณเป็นผู้แพ้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีเราจะดูแลผิวหน้าคุณอย่างดีปิดไฟเปิดไฟทีขี้เต็มเลยขี้โคลนเหรอขี้มึงอยากจูบขึ้นมาอ่ะพอใจยังจูบตรงนี้ด้วยตลกถ้ามึงจะเอาฮาขนาดไม่ไม่ถ้าอันนี้ต้องเลียขอละไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเทปนี้เราทำขนาดนี้ก็ไม่มีลูกค้าเข้าครับซีซั่น2เอายังไงรอรออยู่รออย่างนี้ทำให้ดูนี่ไงทำให้ดูนี่ลูกค้ามาเข้าได้นะครับในช่วงนี้ลูกค้าแอร์ก็เข้าได้นะลูกค้าผ้าขาวม้าก็เข้าได้กินอย่างงี้ฮะกินอย่างงี้ให้ลองดมเองจริงมั้ยเนี่ยพูดเป็นเล่นเอาของดีมาให้พูดเป็นเล่นของดีมาให้วิธีการทำยังไงครับนี่กับโบ๊ะโบ๊ะลงไปนะฮะอันนี้ก็จะมีมอนต์มอริลอนอ่านให้ฟังสิครับอันนี้มอนต์มอริเนตเคลย์เจแปนิสเป็นแอคทีฟชาลาโคครีมจากคองโกเหรอเอาจริงจริงใช่ไหมมอนต์มอริโอ้ยากจริงเพื่อนโอ้หนักเลยเนี่ยมอนติคาโลอะไรก็ไม่รู้โป๊ะเลยแล้วกันมาเดี๋ยวผมทาให้โจ้แล้วกันนะฮะไม่อยากจะเห็นลูกตามันเนี่ยเราโบ๊ะลงไปบนดวงตาเลยได้ไหมฮะมึงมากัดปากใส่กูไอ้โจ๊กมันดียังไงมันดีต่อสุขภาพดีมันจะดีท็อกซ์ผิวช่วยกับกระชับรูขุมขนและที่สำคัญในตัวเนี้ยเขาบอกว่ากินได้ด้วยลองดูมันจะมีความทั่วๆนัทเทล่าเสร็จแล้วขอพี่ว่าพี่ตู่ทำไม่แกล้งแล้วใช่เนี่ยมั่นใจพอทำเป็นคนท้ายพี่สบายใจเลยพี่ตู่ทำไม่ทั่วเลยเมื่อกี้กูวนรูจมูกมาหลายรอบแล้วทำไมมันยังปิดไม่ทั่วอีกวะโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้มือแสบไหมนิดนึงแสบแปลว่ามันทำงานโอเคเรียบร้อยไปไปนอนได้ก็เนี่ยก็นอนเนี่ยผมนอนเนี่ยที่ไม่นอนอีกห้องนึงมันจะมีห้องที่ไม่มีแอร์แม็กซ์เนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกมามันจะทำให้ดีท็อกซ์ได้ดีเพราะฉะนั้นนอนห้องแอร์เนี่ยไม่ดีต่อคุณต้องไปนอนห้องที่ไม่มีแอร์คุณต้องตื่นมาเจอเนี่ยแหละถ้าไม่อยากจะตื่นมาเจอหน้ากันก็กลับฝั่งนอนนะหัวนอนนี่อีกคนนึงของหัวนอนฝั่งไปสิรออะไรอ่ะไปได้แล้วไล่ด้วยน้องกันดีๆสองคนน่ะกำแพงมันโปร่งนะหรือว่าเมียกูไม่ค่อยชอบให้ไปนอนบ้านเพื่อนยาวนะวันนี้หมายถึงกิจกรรม
มันดูยาวนานมีทั้งไปแอโรบิกเขาไม่ยังมาไม่ทันแอโรบิกทำมาไม่ทันโมแต่วนหาที่จอดรถหาไม่เจอแล้วก็เล่นบาสกันอีกเล่นกันเอาตายอ่ะขำเหนื่อยด้วยอย่างเงี้ยไม่พูดเลยดูหน้าพี่โจแล้วก็ขำเลยอยากรู้ว่าแบบคนมองหน้าแกแล้วขำแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนอนดีกว่าไปมึงนอนลงไปบนคอนกรีตเตียงอะไรวะเนี่ยเจ๋งนะที่เนี้ยปิดไฟโดยการแบบสั่งด้วยเสียงตบมือหอมหอมอืมอะไรวะไหนลองเปิดดิโจ๊กว่ามันต้องล้างปะวะนอนไม่หลับเหรอมันตึงอะดิหมายถึงเครียดอะโอ้ยหน้าเนี่ยมันต้องล้างไม่ใช่หรอวะก็เดี๋ยวพอมันได้ที่แล้วเดี๋ยวก็ไปล้างไงแล้วขอบคุณเพื่อนด้วยนะที่อุตส่าห์มาวันนี้เฮ้ยไม่ต้องขอบคุณกันดิเฮ้ยขอบคุณด้วยนะว่านฮะคุณนายคิดพูดเล่นตึงปากกูเนี่ยเฮ้ยเบากันหน่อยห้องนั้นอ่ะโทษค่ะ